คือด้วยคุณสมบัติของดอกคอมฟอยมันก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะลดความดันครับแล้วก็ทำให้ชุ่มคอชื่นใจมันมีน้ำมันหอมระเหยนะคะจริงๆน้ำดอกคอมฟอยนะคะเราสามารถจิบเป็นชาได้จิบเป็นชาได้แต่ไม่ว่าสมุนไพรอะไรก็ตามนะคะชนิดไหนก็ตามหรืออาหารชนิดไหนก็ตามไม่ควรจะกินติดกันนานๆเพื่อร่างกายถ้ามันมีสารแปลกปลอมหรือสารพิษอะไรเงี้ยร่างกายจะได้กำจัดได้เพราะธรรมชาติของร่างกายเนี่ยสามารถกำจัดสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่กินสะสมกันไปนานๆมากๆคือน้ำ2ลิตรน้ำ2ลิตรน้ำ2ลิตรดอกคอมฟอย10กรัมครับแล้วก็น้ำตาลทราย120ครับแล้วก็เฉาก๊วยนี่100กรัมเริ่มจากล้างดอกคอมฟอยนะคะช่างดอกคอมฟอยมาเสร็จปุ๊บก็ล้างใส่กระชอนผ่านน้ำผ่านน้ำสักน้ำหนึ่งครับครับแล้วเราก็ให้เสด็จน้ำแล้วก็เอามาเตรียมไว้แล้วพอเสร็จแล้วก็เปิดน้ำให้เดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดเราจะใช้ความร้อนจากน้ำเดือดเนี่ยเป็นตัวสกัดสารสำคัญออกจากดอกคอมฟอยพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่ดอกคอมฟอยลงไปที่เราล้างไว้แล้วนะคะระหว่างที่รอนะคะเราก็มาเชื่อมเฉาก๊วยไว้ก่อนนะคะก็เทเฉาก๊วยที่เราหั่นฝอยไว้แล้วแล้วพอเสร็จแล้วก็แบ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งใส่ลงไปใช่แล้วก็ต้องคนจนกระทั่งคนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลละลายให้มันเขาก็จะรัดตัวแล้วก็มากรองกรองเอากากดอกคอมฟอยออกนะคะเดี๋ยวเราเทใส่หม้อใหม่แล้วเราจะต้องใส่น้ำตาลเรากรองแล้วเราก็เทใส่หม้อเพื่อเราจะได้ใส่น้ำตาลนะคะอ๋อมาตั้งไฟอีกหนึ่งรอบจากนั้นเราก็เทน้ำตาลลงไปอันนี้ตอนนี้น้ำตาลละลายดีแล้วค่ะแต่อันนี้จะหวานยังหวานไม่มากเพราะว่าความหวานบางส่วนจะไปอยู่ในเฉาก๊วยอุณหภูมินะฮะดูให้ได้สักประมาณ80ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะแล้วค่อยบรรจุครับขวดที่เรานำมาใช้อาจารย์ครับต้องผ่านการพาสเจอไรซ์ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ลวกในน้ำร้อนลวกในน้ำร้อนความร้อนนี่ประมาณ80องศา80องศานะครับเพราะขวดนี้จะทนความร้อนได้ประมาณ80ถึง90องศาฮะแล้วก็ตักเฉาก๊วยนะครับที่เราประมาณ2ช้อนประมาณ2ช้อนนะครับผสมกับน้ำตาลเรียบร้อยนะครับครับติดต่อที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะครับเบอร์02 942 8629-35แล้วก็ต่อ223